นายวรพัฒน์ตั้งภากรหรือว่าบอสลูกชายพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อให้ปักคำในฐานะพยานกรณีที่มีการพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการชิงตัวพันตำรวจโทบัญญินระหว่างที่จะมาขึ้นสืบพยานในชั้นศาลนะครับนายวรพัฒน์เปิดเผยก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนว่าไม่รู้เห็นเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวและไม่รู้จักนายสุทนทองสิริหรือว่าโจอดีตผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่ได้รับการประกันตัวออกมาครับเดี๋ยวเข้าคุยกันทีเดียวนะพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนในคดีนี้อีกครั้งหลังจากสอบปากคำพยานทั้ง3คนที่ประกอบไปด้วยนายวรพัฒน์นายกรณ์กันเที่ยงทนายความนายโจและพันตำรวจโทนุกุลแสงสิริอดีตส.ส.จังหวัดนครสวรรค์นะครับส่วนแนวทางการสืบสวนก็พบว่านายวรพัฒน์เป็นเพื่อนกับผู้ต้องขังคนหนึ่งที่ชื่อนายท็อปในคดีการโชคทรัพย์และถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพพร้อมกับนายโจก่อนที่จะมาทราบแผนการชิงตัวพันตำรวจโทบัญญินที่คุยกันในเรือนจำแต่ว่าถูกอายัดตัวไปดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนและยังไม่ได้รับการประกันตัวครับ